สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในวันนี้นะฮะจะมาพูดถึงงบการเงินรูปแบบใหม่ก็ต้องพูดอยู่บ่อยๆอ่ะเพราะว่าไปเป็นวิทยากรมานะครับแล้วก็ไปพูดในเรื่องนี้ด้วยก็มีเรื่องนึงที่จะเอามาเล่าให้ฟังครับคือในหัวข้อของตรงนี้ครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายสมัยก่อนเนี่ยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเนี่ยเรามีมันไว้ใช้งานแล้วเราจะเปลี่ยนสภาพมันเอาไปขายละรอขายละแต่เราก็จัดประเภทมันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถูกไหมครับใช่ค่ะแต่พองบการเงินรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขามีทางเลือกให้ใช่ไหมจันเจี๊ยบใช่ค่ะแยกออกมาเป็นจะเป็นหมุนเวียนก็ได้ก็คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายขีดหมุนเวียนหรืออาจจะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายขีดไม่หมุนเวียนใช่ค่ะมันแตกต่างกันยังไงจันเจี๊ยบขีดหมุนเวียนกับขีดไม่หมุนเวียนก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะคะเพราะถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้ใช้งานตัวสินทรัพย์นั้นแล้วยกตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มเครื่องจักรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราหยุดใช้งานแล้วแหละแล้วเราก็กะว่าเราจะขายถ้าในส่วนตรงนี้นะคะผู้บริหารเนี่ยมีเจตนาหรือมีความตั้งใจว่าจะขายและรู้ด้วยว่าจะขายได้เช่นมีคนมาติดต่อแล้วมีการที่จะซื้อขายกันแล้วในปีหน้าใช่ค่ะมีใบเสนอราคาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรู้แล้วว่าจะขายได้แล้วในปีหน้านะคะตรงนี้ค่ะเราก็ควรจะจัดมาเป็นอยู่ในกลุ่มของหมุนเวียนค่ะภายใต้ชื่อว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายแล้วก็ขีดหมุนเวียนนะคะแต่ถ้าเกิดปีหน้ายังขายไม่ได้นะคะเรายังไม่รู้ว่าปีหน้าจะขายได้หรือเปล่าใช่ใช่มันก็ไม่สามารถจัดเป็นหมุนเวียนได้ค่ะเราก็เลยจะต้องจัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายขีดไม่หมุนเวียนซะใช่ค่ะเพื่อให้รู้ว่ามันจะไม่ได้ถูกขายหรอกในปีหน้าคิดว่าน่าจะในอนาคตอันไกลๆนั้นเราก็ต้องจัดมันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซะใช่ดังนั้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายนั้นอาจจะเป็นหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเห็นว่าจะขายได้ในปีหน้าหรือในปีถัดๆไปครับ